คุณคิดว่าคุณรู้จักคนอ้วนดีแค่ไหนพวกเขาดูร่าเริงอารมณ์ดีและมีความสุขกับการกินแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่พวกเขาเป็นความรู้สึกมากมายที่พวกเขาแบกรับไว้โดยที่ไม่มีใครเคยรู้หลายคนเลือกที่จะมองข้ามโดยไม่เห็นความสำคัญหลายคนปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร้คุณค่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะได้รู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาทุกความเจ็บช้ำความสูญเสียอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนชื่ออุ้ยครับอายุ24ปีครับน้ำหนักก็105โลครับน้ำหนัก122ค่ะน้ำหนัก 81.5 กิโลกรัมน้ำหนักตอนนี้อยู่ประมาณ140กว่าๆมันสวิงและเหตุผลมากมายที่ทำให้เขากลายเป็นคนอ้วนคือลูกคนแรกครับพ่อแม่เลยประเคนให้กินเยอะไปหน่อยก็คือตอนเด็กๆคือผอมมาตลอดจนแบบว่าเหมือนเริ่มโตขึ้นโตขึ้นก็จะแบบเริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้วนตั้งแต่เด็กเลยครับแต่มันมาเริ่มมาอ้วนหนักๆก็ตอนแบบพอเข้ามหาลัยเรามีชีวิตมหาลัยนอนไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลากินดึกกินดึกรวมแล้วเวลาสังสรรค์กับแก้มเนี่ยมาเต็มที่และคุณอาจไม่เคยรู้ว่าความอ้วนทำร้ายพวกเขาแค่ไหนมีวันนึงอยากตัดเล็บเท้าเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก้มลงตัดเล็บเท้าไม่ได้เพราะว่ามันติดพุงเคยไปกินร้านตามสั่งก็เก้าอี้ปกติเก้าอี้พลาสติกปกติก็นั่งปุ๊บหงายหลังเลยทันทีแบบขาหักเราล้มแล้วเข่าอ่ะมันกระแทกพื้นนะคะมันทำให้กระดูกมันซ้นนะคะเหมือนเราผมไปใส่บาตรนะครับบางพระบางองค์ให้ตรวจน้ำเลยผมก็รอพระสวดนานจนแบบขาจนเหน็บกินปวดข้อเท้าอะไรครับเริ่มปวดข้อเข่าเริ่มแบบเดินแล้วกระดูกแบบก็แก๊กก็แก๊กคนอ้วนทุกคนมีปัญหาเรื่องเข่าเพราะว่าเป็นเข่าเป็นตัวที่รองน้ำหนักเยอะสุดแต่นั่นก็ไม่แย่เท่าการโดนดูถูกล้อเลียนและเหยียดหยามในสิ่งที่พวกเขาเป็นโหบอกขึ้นมาแล้วแบบยางจะแตกไหมเนี่ยอะไรเงี้ยบอกอ้วนขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะคนก็จะชอบล้อแบบเรียกอ้วนเรียกไอ้อ้วนอีอ้วนอะไรเงี้ยค่ะไอ้อ้วนเด็กก็จะล้ออาจารย์อ้วนนะเวลาขึ้นรถเพื่อนหรือรถใครแล้วจะโดนปฏิเสธเฮ้ยมึงนั่งรถคนอื่นเลยรถกูยางแบนเดี๋ยวรถกูยางแบนและพวกเขาต้องพบกับการสูญเสียและพลาดโอกาสมากมายเพียงเพราะเขาเป็นคนอ้วนหนูชอบร้องเพลงใช่ไหมคะหนูก็ไปออดิชั่นตามรายการต่างๆจนมีรายการหนึ่งที่หนูจะได้ไปเกาหลีคำพูดที่มันติดหูผมทุกวันนี้ก็คือว่าอย่างน้องอ่ะเป็นสจวดไม่ได้หรอกโอเคเราชอบคุณคุณมีความสามารถคุณมีความรู้แต่บุคลิกคุณไม่ดีคือเคยรับงานมาร์ทคอร์ดอะค่ะแล้วอยู่ในมาร์ทคอร์ดคือเราก็ได้เงินแค่ติดนึงแต่เวลาไปมองเอ็มซีที่มันสวยโหแม่งทำงานสบายกว่าเราอีกอะทำไมมันได้เงินเยอะกว่าเราตั้งเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันผอมไม่ทันภายในเดือนถึง2เดือนที่เราจะต้องไปเกาหลีอะค่ะเขาก็เลยเหมือนกับไม่เลือกเราไปเฮ้ยชุดนี้ฉันอยากได้อะแต่พอไปลองแบบแม่ค้าบอกอุ้ยใส่ไม่ได้หรอกน้องมันตัวเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเขาอ้วนเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาเป็นหลายโรคทั้งคือเริ่มต้นคือโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานคือพวกนี้คือมาหมดเลยค่ะและหลายครั้งที่ความสูญเสียนั้นหนักหนาเกินกว่าจะแบกรับได้ถามว่าเสียใจไหมถ้าตอบสวยๆก็ตอบว่าไม่เสียใจเอาจริงๆแม่งโคตรเสียใจเลยอยู่กับแม่คือแบบอยู่กับแม่ตลอดอะค่ะแล้วแม่ไม่อยู่มันก็เหมือนเราไม่เหลือใครอะค่ะและพวกเขาแทบไม่เคยสมหวังในความรักผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมเปลี่ยนmindset ตัวเองทุกอย่างเปลี่ยนความคิดทุกอย่างถามว่าแอบชอบมีค่ะก็เป็นรุ่นพี่ค่ะคือก็ชอบเขาก็หน้าตาดีอะไรเงี้ยก็นิสัยดีสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนก็เป็นได้แค่เพื่อนคนผอมเขาไม่ค่อยเอาครับผู้ชายมันต้องชอบผู้หญิงหุ่นดีขาวสวยอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอ่ะมันมีคำพูดนึงจากคนล่าสุดบอกว่าเลือกสักอย่างได้ไหมระหว่างอ้วนหรือดำพอเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเขาก็แบบคือมันมีตัวเลือกที่ดีกว่าเขาก็ต้องไปหาตัวเลือกที่ดีกว่าช่วงนั้นคือตื่นมาปุ๊บพร้อมกับน้ำตาคือเหมือนกับเราเห็นภาพนั้นทำให้หนูอ้วนขึ้นหนูก็แบบทำให้หนูสูญเสียคนรักที่หนูคิดว่าจะฝากชีวิตไว้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคำพูดของแม่อยู่ตลอดเวลาว่าคือให้จำเอาไว้ว่าไม่มีใครรักมึงเท่าแม่หรอกแม่จะพูดอย่างนี้ตลอดเวลา
แม้จะเจ็บช้ำและสูญเสียแค่ไหนพวกเขายังคงยืนหยัดเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากหัวใจที่เจ็บปวดและทุกโอกาสที่พลาดไปพวกเขาต้องการความรักพวกเขาต้องการกำลังใจในการที่จะเริ่มต้นใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะพวกเขามีความฝันไม่ต่างจากทุกคนแบบเป็นในแบบครับเลยออกกำลังกายวันละแบบอย่างน้อยเป็นชั่วโมงคุมอาหารคุมมื้อซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่งตัวสวยๆไปเที่ยวในที่สวยๆถ่ายรูปสวยๆอ้วนนั่นคือความสุขของเราจริงๆแต่ความสุขที่แม่งกำลังทำร้ายตัวเราเองเลยก็ไม่มีใครอยากอ้วนหรอกค่ะมองที่หนูเป็นหนูอย่ามองให้หนูเป็นคนอ้วนควบคุมอาหารทำให้ได้ครับป๋าอยากจะเห็นหนูโตจริงๆแล้วป๋าก็จะพยายามทำให้ได้คืออยากจะลดน้ำหนักเพื่อใส่ชุดรับปริญญาจะได้ถ่ายรูปสวยๆถ้าคุณคิดแต่ว่าเฮ้ยกูจะผอมกูจะผอมคิดอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรเว้ยลุกขึ้นมาเลยผมอยากลดเพราะว่าผมอยากอยู่กับหลานนานๆครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าเราคิดว่าเราทำได้ก็